ทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะเดี๋ยวต้องย้ำผู้ชมก่อนเลยใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะวันนี้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับบรมครูปู่ฤาษีนารอดด้วย3ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามานะส่วนใครจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะหรือแม้กระทั่งวิเคราะห์ผลลัพธ์นะของเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงบัตรประชาชนเองก็ตามก็ระบุเข้ามาให้ครบก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้หลายๆคนรอคอยแล้วแล้วเลขลับผลรวมนะคะ1ถึง9 2สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ก่อนที่จะทราบกันต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือมาบันทึกเป็นวิดีโออย่ากดเป็นภาพถ่ายไม่ได้ภาพนิ่งไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เห็นไงไม่รับอรรถรสว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะดังนั้นเตรียมพร้อมไปยังเตรียมมือถือไว้นะครับแล้วถ้าดูไม่ทันนะฮะไปดูในแฟนเพจเราเราอาจจะมีขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้แฟนรายการเราจะถอดไม่ต้องบอกแล้วเขาจะถอดเป็นตัวเลขตัวหนังสือให้ทราบเลยฉะนั้นมากันเลยนะครับเลขลับผลรวมเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเลขหนึ่งเนี่ยมาจากเลขลับผลรวมก็คือเอา3ตัวเลขท้ายมารวมกันสมมติว่า910ค่ะ9บวก1เท่ากับ10 10บวก0เท่ากับ0อ่ะ1บวก0เท่ากับ1เป็นเลข1ค่ะเข้าใจไหมง่ายง่ายเอา3ตัวท้ายเท่านั้นเท่านั้นนะฮะตัวอื่นไม่เกี่ยวไม่คล้องนะครับเลข1นี่นะครับผมบอกได้ว่าระยะนี้นะฮะต้องระวังนิดนึงกับบุคคลที่ใช้เบอร์โทรนี้เข้าไปเจรจากับเรื่องความรักความรักมักพัดพากจากของรักของหวงคนที่มีเลข1ในเบอร์โทรศัพท์ระวังจะต้องพัดคู่พัดภาคจากบิดามารดรไปเรียนหนังสือต่างถิ่นแดนไกลบ่อยๆจะเห็นเสมอๆแล้วถ้าท่านใดค้างไฟแนนซ์สินเชื่อต่างๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกังวลกังขาว่ามันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีแต่ระวังได้ระวังเรื่องบัตรเครดิตนะฮะสถาบันการเงินแวะเวียนมาหน้าบ้านตู้ไปรษณีย์ของท่านแน่ๆทีเดียวเชียวแหละครับท่านต้องระวังนะเปิดตู้จดหมายมาโอ้โหตายตายจดหมายปิดทองนะครับต้องระวังมันไม่ปิดซองเลยครับมันส่งถึงที่เลยเรื่องนี้เรื่องบัดผ้าของรักเรื่องคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจอันนี้ข้อเสียข้อไม่ดีอ้าวแล้วข้อดีไม่มีมีสิครับผมกำลังจะบอกว่าเลขลับผลรวมที่มีเลขหนึ่งเนี่ยให้ท่านเตรียมพร้อมกับการรับสมาชิกใหม่หนึ่งคนที่ท้องจะได้ลูกผู้ชายครับอ้าวค่ะเอาอย่างนั้นเลยอาจารย์ณัฐาก็ลองดูสิฮะว่าคนที่ท้องที่มีเลขลับผลรวมที่รวมกันมาส่วนใหญ่อันตราซาวก็จะเป็นผู้ชายมันมีอย่างนี้ด้วยนั่นสิครับความแปลกผมจุดนั้นแล้วบอกได้เลยว่าระยะนี้เป็นระยะท่องเที่ยวกับบุคคลที่อะไรนะจะมีเลขลับผลรวมเป็นเลขหนึ่งได้ท่องเที่ยวต่างถิ่นแดนไกลบ่อยฝากใครเพื่อนๆแล้วก็จะได้นะฮะชื่อเสียงเกียรติยศเพราะว่าหน้าที่การงานนะเห็นไหมฮะข้อดีมีที่สำคัญถ้าเราจะใช้เลขนี้ไปเจรจาข้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็ต้องระวังแค่นั้นเองนี่แหละฮะสิ่งสำคัญแล้วถ้าทำบุญอย่างไรดีกับช่วง2สัปดาห์ชีวิตจะได้ผันเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นแนะนำถวายน้ำปานะแนะนำถวายเทียนบูชาหรือมีโอกาสเนี่ยใส่ซองทำบุญให้กับพระภิกษุบวชใหม่นะครับหรือพระเนนอุปชาอุสมบทในช่วงนี้นะครับไปทำเนี่ยนะครับไปบรรพชาอุสมบทช่วงนี้ไปทำซะแล้วผลดีก็จะตามมากับชีวิตท่านบ่อยๆเลยกับเลขหนึ่งครับเอาละนะคะเนี่ยจะต้องมีทั้งของต้องระมัดระวังต้องมีข้อดีด้วยมันจะดีไปหมดเป็นได้ไงมั้ยไม่มีทางค่ะมือจะมีหน้ามือและหลังมือฉะนั้นใครกลัวหน้ามือเยอะเอาหลังมือมารับทรัพย์อย่างเดียวชมหมายเลขต่อไปเลยหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นี่นะครับมีโชคลาภครับนะฮะรวมถึงเลขทะเบียนรถด้วยลองดูนะเลขโทรศัพท์นะแล้วก็เลขทะเบียนรถด้วยแถมให้นิดนึงผมบอกว่าเลข2พวกเนี้ยเป็นแรกเป็นเลขขออภัยที่รวมจาก3ตัวท้ายเลขอื่นๆไม่เอาเพราะว่าเบอร์โทรมันมี10ค่ะเอาแค่3ตัวท้ายไอ้7ตัวหน้าไม่เอาแล้วเป็นยังไงเลข2นั้นมักจะมีโชคลาภบ่อยแล้วก็มายามกบ่อยที่สุดครับกำลังจะมีเหตุให้ท่านเนี่ยได้โชคลาภแบบฟุกๆแล้วไปซื้อที่ไหนดีบอกสถานที่ซื้อด้วยง่ายๆเลยครับหน้าโบสถ์หน้าวิหารไม่ใช่ซื้อกับพระนะครับให้ไปซื้อกับแม่ค้าที่เป็นผู้หญิงชราแก่ๆผมข้างๆจะผมไม่ผมยังดำอยู่นะฮะผมขาวๆหลังค่อมๆจะเจอถ้าไม่เจอก็อดไปฉะนั้นใครที่มีเลขลับผลบัวมาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองไว้ใจผมเลยว่ามีโอกาสได้โชคลาภอย่างมากมายกับหน้าพระบัวสดนะฮะผมไม่ได้บอกให้เชียร์มาซื้อหวยเล่นหุ้นหน้าวัดปกติก็มีอยู่แล้วก็มีขายอยู่แล้วตามตลาดนัดก็ได้หรือสถานที่ที่นะเราไปซื้อของอะไรถ้าเจอ
นะชายขออภัยหญิงชรานะครับประเภทนี้นะครับให้ซื้อไว้หรือแม้แต่คนพิการซ้ำซ้อนก็ได้ลองซื้อแล้วแปลกนะได้ถูกจริงทั้งที่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ต้องใช้เฉพาะเน้นเลยฮะหมายเลข2หมายเลขโทรเลข2นี่แหละนะเอาล่ะนะต่อมายังไม่จบอ๋อยังไม่จบค่ะยังมีต่อแล้วด้วยมีโชคฟุกอย่างเดียวยังไม่จบเลข2นะครับเลข2ก่อนเลข2ก่อนเลข2ต่อนะครับเลข3เดี๋ยวรอนิดนึงเลข2เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านกำลังต้องศึกษาเล่าเรียนเขาบอกว่าคนใดก็ตามที่มีร่างองค์ทรงเทพผมต้องพูดถึงนิดนึงกำลังจะต้องนะฮะระลึกถึงครูบาอาจารย์บ่อยเพราะช่วงนี้ผิดขันผิดครูครับต้องระวังอาจจะมีคนหมายปองร้ายไว้โอ้โหพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนก็ดีหรือทำสิ่งใดไม่ดีนะเขาจะระลึกถึงท่านก่อนฉะนั้นมิตรตอนนี้ต้องระวังเสียบข้างหลังฉะนั้นแล้วท่านใดที่ทำหน้าที่การงานการเงินอยู่ต้องระวังเรื่องชื่อเสียงเรื่องค้ำประกันเพราะเลข2กำลังจะมีข่าวต่างถิ่นแดนไกลหรือว่ามีบริษัทนะฮะสินเชื่อต่างมาไถ่ถามเรื่องการประกันตัวประกันตนมาฉะนั้นระวังด้วยนะครับอาจจะมีผลพวงดังนั้นฝากไว้กับเลข2ครับทำบุญได้ไหมคะอาจารย์ทำบุญนิดนึงเลข2ควรจะทำบุญกับเรื่องตำรับตำราหนังสือ2สัปดาห์นี้นะฮะทำอย่างนี้ไปกับพระภิกษุนะหรือแม้แต่สถานที่ปฏิบัติธรรมมูลนิธิองค์กรการศึกษาก็ได้ทำห้องสมุดก็ดีมีชัยไปฝากครึ่งครับเลข2นะฮะล่ะต่อมาเลยค่ะต่อมาก็ต้องวิ่งหนีแล้วน้องมุ้ยเลข3ครับเลข3เลข3นี่ก็บอกว่าเป็นนักรบนักสู้ฉะนั้นข้าราชการนะครับฟังดีๆข้าราชการทหารตำรวจแฟนรายการเราเยอะคุณหมอหรือแม้แต่ผู้ที่ใช้นะศึกษาความรู้ในด้านเรื่องการศึกษาในด้านการรักษาในด้านการปกครองคนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นแล้วก็นายกอบต. อบจ.ทั้งหลายทั้งปวงผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ทำข้าราชการแล้วก็หรือจะเป็นข้าราชการนักการเมืองก็ดีที่เป็นผู้นำกำลังจะได้ชื่อเสียงและข่าวดีจะมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ๆเกิดขึ้นมาเห็นไหมล่ะฮะแล้วจะบอกว่าตำแหน่งที่เสนอชื่อไปโอ้ทุกปีโอ้โหดิฉันเอ่ยกับผมเอ่ยปัญญาไม่มีเอาตัวรอดในเรื่องของการช่วยเหลือคือให้ไปแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เห็นไม่เข้าตากรรมการระยะนี้เป็นระยะส่งผลงานจะมีชัยช่วงปลายปีฉะนั้นแล้ว2สัปดาห์นี้รุยไปเลยครับงานอะไรที่ค้างขันอาสาไปก่อนเคลียร์ไปก่อนงานเก่าของเดิมกำลังจะได้ข่าวดีนะครับโดยเฉพาะข้าราชการผมเน้นเลยนะฮะที่มีเลขลับผลรวมเลข3ชื่อเสียงดีลาบยศมาในช่วงนี้แต่ที่สำคัญระวังล้อแบนเพราะคนที่ใช้นะคนที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลขลับผลรวมเป็นเลข3เนี่ยมีโอกาสยางแบนมากกว่าคนอื่นเพื่อนๆคือพูดง่ายๆว่าเติมลมยางก็แล้วปรากฏว่าไปเจออย่างวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเจอตะปูไปเจอยางมะตอยไปเจออะไรต่างไปเจอหินอะไรต่างเนี่ยที่ทำให้เสียหายกับลวดยานพาหะเน้นที่เป็นยางล้อรถครับมีปัญหาฉะนั้นส่วนความรักดีเลิศ คนที่ไม่มีคู่จะได้คู่โดยการใช้โทรศัพท์นะครับหมายเลขที่โทรมานี้สามารถหาความรักได้เลยโอ้โหจะทำบุญหน่อยไหมคะอาจารย์ทำบุญหน่อยมีความรักแล้วใจมันชื้นนะฮะต้องทำบุญสร้างกุศลนะครับอะไรดีแนะนำเลยว่าให้ใช้การทำบุญสร้างกุศลด้วยการถวายอาสนะนะครับเสนาสนะของพระสงฆ์หรือว่าเป็นเครื่องบำบัดนะดูแลเวชภัณฑ์ที่ดูแลห้องน้ำห้องท่าสุขบำบัดนั่นเองทำไปซะเลข3จะได้มีชัยแล้วมีเงินมีทองใช้จริงๆครับเอาล่ะต่อมาค่ะเลขลับผลรวมเลข4ค่ะหลายคนตอนนี้บันทึกเทปโอ้โหอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยจะบอกแล้วช็อตเด็ดมันไม่อยู่ที่เลข4อย่างเดียวบอกว่าเลข4เนี่ยเป็นเลขที่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป1อาทิตย์สัปดาห์เดียวนะครับแต่ว่าสัปดาห์ต่อไปก็ตัวใครตัวเขาแล้วกันผมไม่สนใจผมเน้นเลยว่าคนที่มีเลขลับผลรวมเลข4ในหมายเลขโทรศัพท์ของท่านกำลังจะชะตาชีวิตไม่ถึงกับขาดแต่จะอับเฉาเพราะอุบัติเหตุครับมีอุบัติเหตุ1เกิดขึ้นกับรถลาด้านหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่ต้องระวังหรือถ้าท่านใดที่ขับมอเตอร์ไซค์มีการลื่นไม่ใช่ลื่นครั้งเดียวลื่นบ่อยๆไม่ใช่ลื่นเพราะฝนแต่ลื่นเพราะถนนหนทางจะเหตุการณ์เกิดนี้อยู่บ่อยๆครั้งฉะนั้นทำใจครับวิธีแก้ไขไม่มีต้องระวังเพราะเราจะได้เห็นเข็มทิศทางว่าผมเตือนไปแล้วถ้าท่านไม่เชื่อก็เรื่องของท่านก็แล้วกันเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าบ่อยๆครั้งนะครับต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ชมรายการกับผมเนี่ยถ้ามีเลขลับผลรวมเลข4ลุยไปเลยครับนะฮะไม่ว่าจะทำการค้าการขายหรือเสี่ยงโชคลาภที่นะไม่ใหญ่นักเป็นก้อนเล็กๆ
ันนี้ไฟเขียวอย่าไปโลภช่วงนี้โลภไม่ได้นะครับขาลงกับเลข4ลงทุนก็เฉพาะลงทุนเล็กๆน้อยๆถ้าเพื่อนลงทุน70เรา30อันนี้รอดตัวแต่ถ้า50 50เราเหนื่อยฟรีครับแล้วที่สำคัญดวงเสี่ยงหวยไม่ค่อยมีแต่เชิงการค้ามีแต่เชิงนักธุรกิจเท่านั้นถ้าท่านใดเป็นนักธุรกิจด้านการค้าการลงทุนต่างๆผมแนะนำไฟเขียวเลยว่าเลข4ที่มีพลังแฝงในเบอร์โทรศัพท์เฉพาะท่านนะจะมีผลดีต่อการเจรจาการติดต่อสำเร็จได้บ่อยครั้งครับท่านครับแล้วหลักการทำบุญเสริมเนี่ยค่ะอาจารย์ทำบุญเสริมง่ายมากไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาบ้านเรือนท่านอันนี้ดีที่สุดครับเอาละแล้วต่อมาค่ะเลขรับผลรวมเลข5ค่ะเลข5ผมเกิดวันนี้ครับท่านผู้ชมผมเลยไม่อยากวิเคราะห์เพราะกำลังจะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวผมนะตัวท่านแล้วเป็นเลขรับผลรวมนะอย่างสมมติว่า5ก็มี2 1 2ไม่ใช่สูตรคูณนะครับ2 1 2 2 2เป็น4แล้วก็รวม1เป็นเลข5สมมุตินะเรารวม3ตัวท้ายนะเมื่อได้เลข5ทำไงดีให้มันเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วเพราะช่วงนี้ที่เบื่อที่เซ็งเบื่อกับคนรอบข้างเซ็งๆเบื่อๆบางครั้งเจ้าหนี้ก็มาตั้งแต่หัววันเลยหัวรุ่งนะครับแต่พอตอนบ่ายมีปัญหากับแฟนคนรักพอตอนเย็นมีปัญหากับบิดามารดาญาติโกติกาโอ้โหเปลืองจิตเปลืองใจเหลือเกินเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วทำไงดีในระยะ2สัปดาห์นี้ต้องระวังเลยว่าใจร้อนวู่วามอารมณ์วู่วามมากผันแปรตลอดเวลาแล้วทำไงดีการเจริญสมาธิถ้าเคยนั่งกสิณไฟกับผมก็ไปนั่งกสิณไฟอย่างต่อเนื่องแล้วก็แผ่เมตตาแผ่กุศลไปก่อนเพราะช่วงนี้ขาลงครับสภาวะอารมณ์ความรู้สึกความรักแปรปรวนเสมอรวมทั้งท่านใดที่กำลังคิดจะเรียนต่อระวังนะครับสอบนะหรือแม้แต่สมัครไปก็ไม่ได้อย่างที่ใจปรารถนาหรอกครับฉะนั้นต้องระวังแล้วที่ดีที่สุดของในช่วงระยะ2สัปดาห์นี้กับบุคคลที่ใช้เลข5ถ้าเราจะไปเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดดีหรือจะเป็นแกนนำในด้านการเมืองในด้านการเริ่มต้นหรือขอผลงานชิ้นใหม่ทำผลงานในช่วงนี้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าครูบาอาจารย์ที่ทำผลงานอยู่ช่วงนี้เชียร์เลยครับต้องมีเลข5แฝงอยู่นะก็คือเป็นเลขรับผลรวมไม่ใช่5ตัวเดียวรวมไว้ในเบอร์โทรศัพท์ท่านแล้วผลดีจะตามมาเลข5วันนี้ครับเอาละทำบุญหน่อยค่ะอาจารย์ทำบุญนะฮะถ้าจะทำบุญสร้างกุศลเสริมบุญนะครับเสริมชะตาชีวิตแนะนำให้ท่านนะครับมีโอกาสเนี่ยไปถวายปูนทรายนะครับวัดไหนที่สร้างโบสถ์โบสถ์เยอะแยะใกล้วัดไหนที่ผมไปคาลัมพันให้กับไปหรือวัดไหนที่ทำอยู่ใกล้ๆบ้านเอาทำไปก่อนสีทาโบสถ์ปูนทรายก็ได้นะฮะโบสถ์วิหารศาลาเมนเผาศพอันนั้นละดีลองทำดูผลจะมาเอาละต่อมาค่ะเลขรับผลรวมเลข6บ้างค่ะเลข6นะฮะก็บอกว่านะฮะเลข6นี่สวยสดก็งามใช้ลายช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นคนช่างสำอางใครที่ประเภทว่าเครื่องสำอางหมดฟังดีๆมีเคล็ดครับให้นะให้อธิษฐานจิตก่อนวันนี้ฉันจะสวยที่สุดฉันจะดีที่สุดฉันจะเลิศนะเลิศที่สุดนะครับเลิศแบบเวอร์ไปเลยเอาจริงๆเพราะช่วงนี้จะคนที่มีเลขรับผลรวมเลข6เนี่ยถูกตำหนิกับคนรอบข้างบ่อยๆมั่วเลขอะไรอ่ะเลข4อ๋อยังรอดตัวนะครับรวมเลข6เนี่ยมักจะถูกติฉินคำนินทาคำปามาสคำล่วงเกินคำกล่าวร้ายไม่ว่าอาชีพใดก็ตามถ้ามีเลข6อยู่ต้องระวังความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นแล้วเรามักจะหูแว่วได้ยินกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องจริงนะฮะรับไม่ได้ครับยังไงต้องบู๊ไปก่อนไม่ใช่เย็นเอาไว้ก่อนเพราะบอกว่าในช่วงนี้โทรศัพท์ของท่านมักจะได้ยินเรื่องราวที่ไม่ค่อยสุขใจเท่าไหร่แล้วทำไงดีปิดหูปิดตาเสียบ้างนอนนั่งสบายแล้วทำไมครับให้ท่านเนี่ยเตรียมใจเลยว่าในโอกาสนี้ท่านควรจะเพียรปฏิบัติใครที่มีเลขรับผลรวมอย่างนี้ควรจะไปถือศีล8นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานดียิ่งเลยแต่ถ้าท่านใดนะที่อยากคิดทำเชิงการค้าต้องระวังอยู่เบื้องหลังจะดีมากออกหน้าเจ็บตัวก่อนใครแต่ถามว่าเรื่องโชคลาภมีไหมมีครับมีอย่างมากซะด้วยแต่มักจะอ้อมจากคนอื่นก็คือว่าฝากคนอื่นบ้างซื้อมานะคะหรือว่าคนอื่นไหว้วานเรื่องโชคลาภมาก็จะดีแล้วที่สำคัญกำลังจะบอกว่าท่านกำลังจะได้รับนะรถลาใหม่ๆบ้านเรือนใหม่ๆมาในช่วงระยะเวลาสัปดาห์2สัปดาห์นี้ด้วยครับท่านจ๋าทำบุญแล้วทำบุญไหมทำบุญสร้างกุศลทำกับแว่นตานะฮะเดี๋ยวนี้แว่นที่ให้กับคนชราคนยากไร้คนยากจนนะฮะเราก็ซื้อนะฮะจะไม่ราคาแพงมากไม่ราคาถูกผมไม่ว่าหรือบริจาค กับเรื่องแว่นให้กับคนที่เป็นชราคนยากไร้ก็ดี
เอาล่ะต่อมาเลขที่ผมรู้เรื่องเจ็ดค่ะเลขเจ็ดมาเป็นยังไงเลขเจ็ดนี่เขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าชีวิตการค้าขายจะไปถ้าค้าขายนะเน้นค้าขายจะเป็นทิศทางที่การค้าขายฟูเฟื่องขึ้นนะฮะกำไรจะดีขึ้นแต่ที่อย่างเดียวต้องระวังคือความรักครับจะเป็นเหตุแห่งความรักที่อับเฉาใครไม่มีคู่ใครมีโสดอยู่ไปก่อนแต่ถ้าจะไปเล็งใครรักใครระวังจะเจอความรักที่ซ้ำซ้อนรักเขาข้างเดียวเข้าเหนียวนึ่งเคยฟังไหมเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินมันไม่มีทางขึ้นหม้อมันมีแต่ปัญหามีแต่ความรุมเร้าในอกในใจแล้วกัดกุ้มเอามาคิดคนเดียวเป็นช่วงจังหวะเลขเจ็ดนี่เครียดมากเลขรับผลรวมนะต้องระวังอย่าไปเอาเจรจาคุยกันไม่คุยไม่จบครับพยายามใช้หมายเลขเบอร์โทรอื่นเคลียร์เรื่องการงานเรื่องความรักช่วงนี้ไม่สบายใจว้าวุ่นบ่อยสิ่งที่ผมจะให้ตราตึงไว้ในใจก็คือว่าคุณต้องเตรียมพร้อมในความเป็นอิสระของคุณอยู่แบบโสดๆสบายๆนะครับถ้าอยู่หยับชีวิตคู่มีปัญหาแน่ๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเขาอย่าออกหน้าตาเจ็บตัวครับส่วนการทำบุญสร้างกุศลให้ถวายพระตายจีวรนั่นเองดีกับคนเลข7ครับเอาล่ะต่อมาผลรวมเลข8ค่ะเลข8นี้นะฮะนะเขาบอกว่าเห็นกลมๆมั้ย2วงรวมกันเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ท่านสับสนกับชีวิตในช่วงหนึ่งว่าทำดีไม่ได้ดีปิดทองหลังพระตลอดถึงแม้ท่านจะได้ทราบเรื่องราวนะการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าการขอความช่วยเหลือมานิ่งเหมือนซะเฉยซะช่วงนี้ดีครับถ้าไปลงเต็มตัวเจ็บตัวเหนื่อยใจเพราะญาติเพราะเพื่อนบ้างฉะนั้นถูกยืมตังค์บ่อยเลยใครมีเลขรับผลรวมเลข8เนี่ยต้องระวังนะครับจะถูกยืมกับพี่บ้างน้องบ้างคนรอบข้างน้องมวยบ้างผมบ้างนะครับจะไปยืมเงินท่านแล้วแหละฉะนั้นท่านก็ต้องระวังแต่ถ้าถามว่าเนื้อหอมเรื่องทำบุญมากฉะนั้นช่วงนี้มีโอกาสทำพิธีพุทธภิเษกไหว้ครูครอบครูหรือว่าแม้แต่สร้างกุศลที่ไหนเลข8ไปลุยไปร่วมดีครับนะครับเอาล่ะต่อมาสุดท้ายเลยค่ะเลขและผลรวมเลข9ค่ะเลข9นี่บอกเลยหลอกเลยว่าให้ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงก่อนเลยเพราะอะไรฮะตอนนี้ชีวิตกำลังจะชดช่วงชักวานในเรื่องของการเงินบางท่านที่กำลังนะจะประสบปัญหาความขืดเคืองฝืดเคืองเรื่องของการเงินเป็นหนี้เป็นสินนะฮะรุมเร้าใจถ้ามีเลขรับผลรวมเลข9เฉพาะเลข9นะฮะห้ามไปหาบำมาเสริมนะเพราะว่าผมกำลังจะวิเคราะห์กับคนที่ใช้อยู่ถ้าท่านมีเลขรวมนี้กำลังจะมีทางออกกับชีวิตอะไรที่เจ็บปวดเหลือเกินอาจารย์เอ้ยตัวฉันอะไรเหอะนะบอกได้เลยว่ามันจะทุเลาบางไม่ทิศทางที่ดีถ้าเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายหรือว่าคนที่กำลังจะหาผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองได้ทำอยู่กำลังจะมีข่าวดีแต่ถ้าเป็นข้าราชการต้องนิ่งๆสงบก่อนอย่าไปขอความช่วยเหลือช่วงนี้เจ็บตัวครับแล้วถ้าใครจะสอบราชการช่วงนี้มีเฮกับเลข9ไปสอบไปเดินสายสอบซะนะครับไม่ว่าคุณครูไม่ว่าจะเป็นประหลัดหรือจะทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานภาษาอังกฤษก็ได้ข่าวดีไปได้สวยสำเร็จได้ครับกับเลข9นี่ครับเอาล่ะนี่คือเลขลับผลรวมนะเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบว่า2สัปดาห์หลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะท่านไหนอาจจะฟังกันไม่ทันเดี๋ยวลองไปติดตามกันใน Facebook Fanpage กันได้นี่เข้มข้นนะผมไม่มีเนื้อหาท่านผู้ชมกระดาษเปล่าๆด้วยเลยครับนะฮะแต่มาจากนี่เลยครับสติปัญญา2มือแห่งคาถา2ขาแห่งมิราเคิลเนี่ยฮะมาวิเคราะห์กันเห็นๆเป็นๆเลยครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขประชาชนเบอร์โทรศัพท์ได้นะแต่พักกันสักครู่ค่ะ